ไปดูงานเมื่อเช้ากันก่อนนะครับเพราะว่างานที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวไปสังเกตนะครับว่ามีพิธีคล้ายๆกับปิดปากกระบอกปืนของปืนใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมก็เลยมีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะเป็นการปิดปากกระบอกปืนเนี่ยตามความเชื่ออะไรหรือเปล่าคือถ้าเกิดเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะจะนำเอาตัวของแผ่นป้ายซึ่งมีโลโก้ของกระทรวงกลาโหมนะครับขอไปฮะเป็นตราขอไปเป็นตาแผ่นดินนะครับที่เป็นตาพระราชลัญจกรพระคุปต์พระคุปต์พายเทพพาหนะของพระนางรายนะฮะเอาไปปิดอยู่ที่บริเวณปากกระบอกปืนนะครับซึ่งนักข่าวก็สังเกตแล้วก็ไปสอบถามกับพลเอกปรีชาว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ทางพลเอกปรีชาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พิธีกรรมฮะเพราะว่าคือการทำแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ร้ายหนูหรืองูเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกระบอกปืนเพราะว่ากระบอกปืนเนี่ยมันเป็นช่องเป็นรูพวกสัตว์ร้ายต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้การนำตัวของตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราแผ่นดินเนี่ยเอามาติดเอาไว้ก็เพื่อเป็นการป้องกันต่างประเทศก็ทำกันฮะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็ที่ทำเนี่ยเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมให้มีความสวยงามแล้วก็จุดนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะฮะมาชมวัดพระแก้วมาชมพระบรมมหาราชวังแล้วบางครั้งก็มาถ่ายรูปนะครับก็เป็นการปรับปรุงให้มันดูสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยปืนที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมนี่ก็มีทั้งหมด40กระบอกด้วยกันครับและจากภาพที่เห็นนะครับที่ใช้ตราแผ่นดินนะครับเป็นตราพระราชลัญจกรพระคุปต์ผ้าเทพพาหนะของพระนารายณ์ไม่เกี่ยวกับความเชื่ออันนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำ